สวัสดีครับเพื่อนผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอังกฤษทั่วไปนะครับตอนที่5นะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูบล็อกผมนะครับก็เชิญข้างล่างนะครับในลิงก์ข้างล่างครับมันก็จะมีเพราะว่าใน YouTube นะครับผมรู้สึกว่ามันจะหาตอนนั้นตอนนี้วิดีโอตอนนั้นตอนนี้ยากมากผมก็เลยทำบล็อกขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆหาง่ายนะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษทั่วไปครับมีซีรีส์ภาษาอังกฤษทั่วไปมีโทอีกแล้วก็มีแกรมมานะครับที่สำคัญมากแกรมมานะครับถ้าใครแกรมมาไม่แข็งนะครับก็ลองไปดูได้นะครับก็เพิ่งทำตอนแรกๆครับอังกฤษทั่วไปก็ยังไม่หลายตอนครับแต่ว่าโทอีกเยอะแล้วครับประมาณ20นะครับแล้วก็ไปเชิญไปดูได้ครับในบล็อกของผมข้างล่างครับตามลิงก์นะครับครับสำหรับอังกฤษทั่วไปนะครับก็ตอนที่5แล้วนะครับก็ภาพนี้นะครับได้มาจากวันเสาร์ครับที่ผมไปเดินเล่นนะครับที่ผมไปกินอาหารที่ MK นะครับก็ก่อนไปถึงนะผมก็เลยถ่ายรูปนี้มานะครับที่บัสเทอร์มินอลนะครับบัสเทอร์มินอลนะครับในสิงคโปร์นะครับก็เขาก็จะมีป้ายนี้นะครับป้ายตรงนี้ตรงกลางนะผมก็จะวันนี้ผมก็จะมาสอนป้ายตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับก็ดูคนนะเขาครับว่าเป็นยังไงครับก็มีทั้งพวกแขกเขิกไม่แขกไม่เขิกนะครับก็มีเทียบนะครับก็จะเป็นนี้ครับรถบัสเขาก็มีแบบชั้นเดียวมี2ชั้นเหมือนบ้านเราครับบ้านเราไม่2ชั้นนะครับแต่ก็มี2ชั้นนะครับก็รถบัสถือว่าดีครับติดแอร์หมดแล้วนะครับตอนนี้ทุกคันแล้วนะครับก็ดีอย่างนะครับก็นี้เป็นบัสเทอร์มินอลนะครับครับคราวหน้าผมจะถ่ายบัสเทอร์มินอลมาให้ดูอีกนะครับเพื่อที่จะแบบจะได้รู้สึกแบบฟิลนะครับว่ารู้สึกถึงว่าที่สิงคโปร์เป็นยังไงนะครับบัสเทอร์มินอลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคไปเลยนะครับเลยกันเลยนะครับก็นี้ครับก็2อย่างครับ alighting only นะครับกับThis area is under CCTV civilian นะครับ civilian นะครับ civilian นะครับ civilian ครับเห็นนะครับ This area is under CCTV civilian นะครับครับกับ alighting only นะครับเห็นนะครับมาดูกันนะครับคำศัพท์นะครับอะไรอะไรนะครับอะไรแล้วลงจากยานพาหนะนะครับก็คือเราจะขึ้นเครื่องบินหรือว่าเราจะขึ้นรถหรือว่าเราขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยครับเราบอกว่าเราอันไลท์นะครับก็คือลงจากรถนะครับก็คือลงจากยานพาหนะนั่นเองครับยานพาหนะอะไรก็ช่างครับนะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะครับไม่เกี่ยวกับที่เป็นเขาว่าอะไรเป็นม้าวัวควายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็สำหรับเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับยานพาหนะนะครับสำหรับขึ้นนะครับถ้าขึ้นยานพาหนะนะครับก็คือขึ้นรถไฟขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ใช้คำว่าบอร์ดนะครับบอร์ดครับบอร์ดนะครับบอร์ดอะไรกับบอร์ดนะครับบอร์ดนะครับครับแล้วก็ only ครับ only Thailand only ครับก็เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็สำหรับเมืองไทยก็แปลว่าเฉพาะสำหรับครับ Thailand only นะครับก็เมืองไทยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับถ้ารวมกันนะครับ alighting only นะครับคำนี้นะครับแปลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสำหรับคนลงรถคนลงจากยานพาหนะเท่านั้นนะครับสำหรับลงเท่านั้นนะครับเราคำต่อไปนะครับว่า area ครับ area นะครับก็แปลว่าพื้นที่นะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ area นะครับนะครับคำต่อไปนะครับคำว่า CCTV นะครับย่อมาจากคำว่า closed circuit TV นะครับ TV ก็ television นะครับปกตินะครับ closed circuit นี่ closed แปลว่าปิดใช่ไหมครับ circuit แปลว่าวงจรครับก็เลย TV ครับก็บ้านเราก็เรียกว่ากล้องวงจรปิดนะครับเขาก็แปลมาจากอันนี้แหละครับแต่อันนี้เป็น CCTV ครับเพราะว่าคนที่ดูนะครับเขาดูจากทีวีใช่ไหมครับเขาดูจากจอนะครับแล้วมันเป็น closed circuit ครับมันเป็นวงจรปิดนะครับก็คือมันตามสายครับวงจรปิดอะไรประมาณนี้ครับก็เขาก็เลยเรียกเป็น CCTV นะครับแต่บ้านเราก็ไปกล้องวงจรปิดนะครับก็เขาก็แปลไปนะครับจะเป็นกล้องแบบนึงครับคำต่อไปคำสุดท้ายครับ surveillance นะครับ surveillance นะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าการตรวจตาดูแลนะครับก็คือจ้องดูแลพนิษพนอดูตรวจตราอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับเราไปดูนะครับประโยคครับประโยคที่ผมแต่งขึ้นนะครับโอเคนะครับประโยคแรกนะครับ I bought the bus at the Victory Monument and alight at ทองหล่อนะครับอันนี้ก็แต่งเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่านะครับจากอนุสาวรีย์นะครับไปถึงทองหล่อนะครับ I bought the bus at the Victory Monumentand alight at ทองหล่อนะ alight นะครับ light ก็คือแสงนะครับก็เติมอ่ะข้างหน้านะครับแต่ว่ามันติดกันนะครับก็ alight นะครับ alight ก็ไม่ยากนะครับคำนี้ก็พูดง่ายๆครับ I bought the bus at the Victory Monuments and alight at ทองหล่อนะครับเห็นนะครับ
ก็แปลว่าฉันขึ้นรถบัสนะครับที่อนุสาวรีย์นะครับแล้วก็ลงที่ทองหล่อนะครับประมาณนี้ครับต่อไปข้อที่2นะครับก็ What is the area What is the area of this flag นะครับ What is the area of this flag นะครับนะครับสำหรับตรงนี้ครับ the area นะครับก็เพราะว่าข้างหน้าครับมันเป็นALU ครับที่มันออกเสียงออ่างครับก็คือ air นะครับ air นะครับเป็นออ่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เดอข้างหน้าเราจะใช้ว่า the นะครับ the area นะครับก็ what is the area of this flag นะครับ flag นะครับ flag นี่คำนี้แปลว่าธงนะครับอาจจะเป็นธงธงชาตินะครับหรือว่าธงสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่เป็นธงแบบนั้นนะครับหรือว่าตั้งธงแบบประชุมเงินก็ตั้งธงไว้นะครับก็เขาเรียก flag นี้ก็ได้นะครับครับแปลว่าอะไรคือพื้นที่ของธงนี้นะครับปกติถ้าเจอแบบนี้ครับก็จะถามแบบคล้ายแบบว่าเป็นโจทย์คณิตนะครับว่าใหญ่เท่านี้กว้างยาวเท่านี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้จะมีแอเรียเท่าไหร่นะครับก็คือมีพื้นที่เท่าไหร่ครับกี่มิเตอร์สแควร์นะครับหรือว่ากี่ตารางเมตรตารางเซนติเมตรอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับ What is the area of this flag นะครับโอเคครับสำหรับประโยคสุดท้ายครับประโยคที่3นะครับ You are under police surveillance so you should behave yourself นะครับ You are under police surveillance so you should behave yourself นะครับก็แปลว่าคุณอยู่ภายใต้ police ครับตำรวจครับ surveillance ก็แปลว่าการตรวจตราดูแลครับก็คือตำรวจควบคุมนั่นเองครับการตรวจตราดูแลของตำรวจ so ดังนั้นคุณควร you should behave ก็คือประพฤติตัวนะครับประพฤติตัวนะครับ yourself behave เป็นคำกริยาแปลว่าปฏิบัติตัวนะครับหรือว่าไงครับถ้า behave อยู่เดียวปฏิบัติตัวเองนะครับก็แปลว่าแบบก็ทำตัวให้ดีครับอย่าไปมั่วสุมอย่าเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าทำคดีอะไรอีกนะครับก็คือประมาณนั้นครับก็คือคุณนะครับอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำประพฤติตัวดีๆนะครับอะไรอย่างงี้นะครับ you are under police surveillance so you should behave yourself นะโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้นะผมก็ไปดูนะครับคำตรงนี้ใช่ไหมครับรูปนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราทำตรงนี้ไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วตอนต่อไปครับผมก็จะมาทำคำศัพท์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับป้ายนี้นะครับป้ายเล็กๆอยู่ข้างท้ายนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นไงครับตอนที่6นะครับขอบคุณมากครับที่ชมนะครับถ้าชมจนจบก็ขอบคุณมากก็อยากให้ชมจนจบครับเพราะว่าทุกครั้งก็อาจจะมีทริคอะไรนะครับเก็บไว้ข้างหลังนะครับก็รอฟังนะครับก็ thank you very much for watching and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย